ดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าพระคัมภีร์ในวันนี้ก็พูดถึงพระเยซูเจ้าพูดกับประชาชนว่าคนยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายอยากเห็นเครื่องหมายแต่ไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาเท่านั้นโยนาเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนีเวฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้นใช่พระเยซูเจ้าก็มาประกาศพระวรสารให้คนกลับใจแต่บางทีคนก็เฉยๆอ่ะยิ่งเป็นต้นอยู่แถวหมู่บ้านของพระองค์แคว้นของพระองค์เนี่ยก็บอกโอ้คนนี้ล่ะรู้ดีนะเป็นลูกของโยเซฟแม่ก็ชื่อมาริยาอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกเอาละในเมื่อมองมากกว่านั้นมองไม่เห็นมากกว่านั้นก็คงจะไม่เสียเวลาที่จะพูดอะไรกับเขาอีกแล้วครับเราจะเห็นว่าเวลาที่พระเยซูเจ้ามานั้นสิ่งที่พระองค์ประสงค์มากที่สุดก็คือการที่จะให้มนุษย์เรานี้ได้เปลี่ยนใจนะครับได้เปลี่ยนใจแล้วก็พบกับความจริงพบกับความรักของพระองค์ก็มีหลายเรื่องที่ในพระคัมภีร์พูดว่าพระเป็นเจ้านั้นถ้าจะบอกตามภาษามนุษย์ก็คือน่าจะเบื่อขี้หน้ามนุษย์เนี่ยบางทีสร้างมาดีๆสร้างมาสวยงามก็ชอบเอาขี้ตมมาทานหน้าตัวเองคือเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาบางทีไม่มีเวลาที่จะดูวิญญาณแต่มีเวลาดูแต่หน้าตนเองพอกหน้าตนเองให้สวยงามทุกวันด้วยครีมต่างๆนานาที่โฆษณาในทีวีนะครับแต่ละอย่างเนี่ยราคา100 200 300จะถามว่าทำไมต้องทำก็อยากจะสวยแต่บางทีสิ่งที่สวยงามที่น่าจะทำก็คือใจของเรานั้นน่ะไม่ได้ใช้เวลาเลยบางทีสวดภาวนาก็เกือบจะไม่มีเวลาแต่มีเวลาแต่งหน้าเป็นชั่วโมงอันนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าการที่พระเยซูเจ้าเองก็เตือนชาวยิวแล้วก็เตือนพวกเราด้วยว่าต้องกลับใจเพราะว่ามนุษย์ก็ได้รับพระเยซูเจ้ามาแล้วทั้ง 2,000 ปีมาแล้วคราวนี้เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนที่จะต้องดูแลวิญญาณของตนเองและอย่าไปโทษพระเป็นเจ้าว่าพระองค์ไม่ช่วยก็ในเมื่อไม่สนใจพระองค์และไปสนใจอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราดีขึ้นได้แต่ถ้าหากให้พระเป็นเจ้าเปลี่ยนใจเนี่ยแน่นอน 100% ครับพี่น้องเราก็จะมีการมีความแตกต่างดังนั้นก็ขอให้พี่น้องมีเวลาสำหรับตนเองอยากจะรู้จักตนเองต้องใช้เวลาในการสวดภาวนารำพึงอยู่ในความเงียบบ้างนะครับสวัสดีพี่น้องครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง